สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะทำอีกแล้วนะคะในชีวิตนี้ก็คือการตัดผมสั้นนุ่นเคยตัดผมสั้นก่อนหน้านี้นะคะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะไม่เหมาะกับผมสั้นเราก็เลยไว้ยาวมาตลอดนะคะตอนนี้ก็คือยาวถึงแต่ทุกคนจะเห็นว่ามันเสียมากเลยอ่ะนุ่นก็คิดอยู่นานมากเลยนะว่านุ่นจะตัดดีไหมคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปตอนนี้ก็เลยคิดว่าตัดเถอะแล้วก็ค่อยเลี้ยงใหม่นะคะเพราะว่าเราทำสีเยอะแล้วมันเสียแบบเสียเยอะมากแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ตัดผมสั้นด้วยตัวเองนะคะให้ทุกคนดูกันก่อนหน้านี้เคยแค่เล็มแบบปลายๆนะคะยังไม่เคยตัดแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาลองไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมาลุยกันเลยดีกว่านะคะขั้นแรกนะคะเราก็ไปใส่หาอะไรคลุมก่อนนะคะแล้วก็เราจะแสกกลางนะคะแล้วก็หวีให้มันลงมาตรงๆก่อนเนาะเนี่ยผมนุ่นมันเสียเพราะนุ่นทำไฮไลท์นะคะมันมีการฟอกอะไรแบบเนี้ยพอทำแบบบ่อยๆเข้าแล้วปลายมันแห้งไม่ไหวแล้วอะคือยังไงก็ต้องตัดออกนะคะแล้ววันนี้น่าจะตัดประมาณนี้ก่อนนะคะเรายังไม่แก้แบบขึ้นไปสูงพอได้ผมสองฝั่งแล้วนะคะเราก็จะมัดเดี๋ยวเราจะตัดเหนือที่เรามัดนะคะก็แกะเอาก่อนต้องแกะเผื่อให้แบบเราซอยปลายผมด้วยนะคะให้มันไล่ระดับอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปตัดสั้นมากนะคะอันนี้เอาประมาณนี้ก่อนละกันปลายก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ของปลายเราก็ตัดเองนะคะที่เห็นมันตรงๆเนี่ยตัดเลยเราต้องใจแข็งนะทุกคนได้ไปแล้วหนึ่งข้างนะคะต่อไปจะมาตัดข้างนี้ค่ะดูดีดูคุณผมดีพยายามตัดให้มันชิดๆกับที่เรามัดไว้นะคะผมมันจะได้ไม่ค่อยแบบชิโดชิเดเนาะจะได้ดูตรงๆอยู่โอเคช่างข้างแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาหวีดูแล้วก็เราก็จะมาซอยเขานะคะนี่เท่ากันไหมประมาณนี้แต่ข้างหลังแอบไม่เท่านิดนึงตรงนี้มันจะมีที่เป็นขั้นหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มก่อนเริ่มแบบประมาณนึงก่อนเนาะนุ่นก็จะเช็คก่อนนะคะว่าเออสองฝั่งเขาตรงกันไหมอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยมันค่อนข้างหนาเนาะอย่างคุณนุ่นเป็นคนแบบผมหนามากนะคะแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดกันเวลาเราเอาผมมาข้างหน้าแบบเมื่อกี้เราตัดตรงนะคะเวลาเราเอาผมแบบไปข้างหลังอ่ะมันก็จะค่อนข้างโค้งเป็นตัว U แล้วนะคะที่เหลือก็แค่เล็มตรงปลายให้มันบางๆสำหรับใครที่มีกรรไกรซอยก็ใช้กรรไกรซอยได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้กรรไกรธรรมดาเนี่ยแงบๆแงบก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องจะใช้เป็นหวีซอยนะคะอันนี้มีขายแบบตามห้างตามไดโซอะไรงี้ก็มีนะคะอันนี้นุ่นซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์พวกทำผมนะคะ20บาทเองแล้วก็ใบมีดก็ซื้อแยกมานะคะสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมเราเอาหวีเข้าไปให้มันเหนือผมประมาณนิ้วนึงอะค่ะแล้วก็หวีลงมาตรงๆแบบนี้เฉยๆนี่ปลายมันก็จะมีการสไลด์เยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำทั้งหัวเลยเริ่มที่ชั้นล่างก่อนทำบางๆนะคะมันจะได้แบบดูมีเลเยอร์เนาะหลายๆชั้นเราก็ค่อยๆทำไปเนาะเราแค่สไลด์ให้ปลายมันไม่ทื่อนะคะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยต่อไปลงมาเลยอันนี้เป็นวิธีที่นุ่นคิดเอาเองนะคะว่าเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนไม่ได้ไปเรียนตัดผมอะไรมานะคะคือเราก็ลองด้วยตัวเองหลายทีแหละแล้วก็คิดว่ามันโอเคนะคะนี่ก็หวีไปเนาะบางคนอาจจะถนัดตัดเปียกนะคะแต่นุ่นว่าตัดตอนแห้งอ่ะมันเห็นปลายผมชัดกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแหว่งเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มืออาชีพนะคะเนี่ยทุกคนก็แบบเนี้ยค่อยๆซอยตรงปลายไปนะคะถ้าเราค่อยๆไล่มันก็จะแบบไม่แหว่งนะค่อยๆซอยให้เขาแบบไล่ระดับกันแบบนี้นะคะอันนี้หนีบไว้ก่อนก็ได้เวลาปล่อยชั้นบนมาเราจะได้แยกได้นะว่าอันไหนเรายังไม่ได้สไลด์นะคะนี่แล้วก็เทียบความยาวนะคะเราก็สไลด์แล้วก็ปล่อยอันนี้ออกมานะคะแล้วก็หวีดูว่าเออผมมันอยู่ในเลเยอร์ใกล้เคียงกันหรือยังเนาะนี่ค่ะสไลด์ปลายออกมาก็จะได้ผมเป็นประมาณนี้นะคะข้างนี้มันก็จะยังดูแบบทื่อๆเห็นปะแต่ข้า
ข้างนี้มันจะดูแบบปลายมันมีการซอยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปกติเราก็ม้วนอยู่แล้วนะคะแค่ให้ปลายมันบานเวลาม้วนอย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่ทรงนะคะเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้นะคะทั้ง2ข้างเลยเดี๋ยวขอตัวไปทําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูขั้นตอนต่อไปกันนี่นะคะพอเราได้สองข้างแล้วเราก็เอาด้านฝั่งสั้นนะคะมาไล่ระดับปืนผีว่าอันไหนที่มันยังสไลด์ไม่เท่ากันนะคะเราก็เฉือนเฉือนมันออกเนาะอันไหนมันยาวเกินก็อย่างนี้มันนะเงียบๆมันนะผมข้างหน้านะคะถ้าใครอยากให้มันไล่ระดับก็สไลด์เขาแบบนี้ได้เนี่ยให้เขาแบบโค้งเข้ามาที่หน้าเห็นปะแค่ตรงนี้นะคะให้มันไล่ระดับกันประมาณนี้ก็เอากันไกช่วยด้วยก็ได้นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ข้างนี้ก็จับปลายๆนะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็จับดูว่าเส้นมันเท่ากันไหมค่ะเนี่ยวัดอย่างนี้นะคะแบบจับๆมาปลายๆแล้วก็วัดถ้ามันแบบว่าสไลด์ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆลิงไปนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการตัดผมของนุ่นนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองหวีแล้วดูข้างหลังกันเนาะข้างหลังมันก็จะไล่กันแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบตัว U เนาะครั้งนี้นะคะเป็นการตัดผมที่สั้นที่สุดแล้วตั้งแต่เคยตัดมาเพราะทุกทีก็แบบเล็มปลายเวลาเล็มปลายนุ่นก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือตัดออกสักแบบนิ้ว2นิ้วก็ตัดตรงไปก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใช้หวีซอยเนาะค่อยๆหวีนะคะมันก็จะได้เป็นเลเยอร์เวลาเราม้วนมันก็จะสวยกว่านี้นะคะหลังจากนี้ก็จะมีคลิปสอนม้วนผมสําหรับสาวผมสั้นผมปะบากกันมาให้ชมกันอีกนะคะแล้วก็ลาคุณผมไปก่อนแล้วส่วนผมหน้าม้าอันนี้เราเพิ่งตัดไปนะคะมีคลิปอยู่เนาะสามารถไปดูคลิปได้เดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้ตรงนี้นะคะวันนี้ผมก็จะดูแบบเป็นกรีบนิดนึงเพราะว่าอันนี้ไม่ได้สระนะคะก็เลยมาตัดแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปสระทีเดียวเอาผ้าคลุมออกนะทุกคนจะได้เห็นผมชัดๆนะคะคือมันก็ไม่ได้เนี๊ยบขนาดไปตัดร้านอ่ะแต่สําหรับเรารู้สึกว่าเรากําหนดความยาวได้เองแบบค่อยๆเล็มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยปกตินุ่นก็จะตัดเป็นตัว U อยู่แล้วนะคะที่ถ้าสมมติว่าไปตัดที่ร้านก็จะบอกเขาว่าตัดเป็นตัว U หรือว่าตัดตรงให้เขาแบบสไลด์ปลายนิดหน่อยก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้แบบไล่เลเยอร์อะไรมากเพราะเราชอบผมที่มันดูลงมาเป็นแบบตรงๆนี้แล้วก็มาแบบมีโวลูมตรงปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นสไตล์ที่ชอบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะแบบว่าสวยถูกใจทุกคนหรือเปล่านะแต่สําหรับเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนชอบกันไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์คุยกันไว้ได้นะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนุ่นนะคะก็สามารถกดติดตามได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ่นค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย